วันนี้มาแนะนำการติดตั้งไดเวอร์สำหรับซ่อมมือถือทุกรุ่นกันในครั้งเดียวนะครับสำหรับท่านไหนที่มีคอมหรือโน้ตบุ๊กนะครับที่เราจะใช้ในการพวกปลดล็อกรหัสปลด gmail ปลด id พวกอะไรต่างๆนะนะครับทีนี้เวลาเราจะซ่อมเนี่ยนะครับเราจําเป็นต้องมีไดเวอร์ที่มันตรงกับรุ่นของมือถือก่อนปกติมือถือแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะอาศัายการลงไดเวอร์ก็คือเป็นประเภทของ cpu เนาะนะครับ ่าแต่ว่าตัวที่เราจะใช้ในการติดตั้งเนี่ยทําให้สามารถโหลดแล้วติดตั้งในครั้งเดียวเลยก็คือเราจะใช้ตัวชิมิล่าทูลนะปกติชิมิล่าทูลเนี่ยนะครับมันเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่ใช้สําหรับปลดล็อกเหมือนกับอันล็อกทูลเลยนะครับแล้วก็ไปที่เว็บของชิมิล่าทูลนะครับทําการดาวน์โหลดโปรแกรมออกมาอ่าหลักการของโปรแกรมนี้ก็คือเวลาเราติดตั้งโปรแกรมครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เราทําการติดตั้งไดเวอร์ทุกตัวแบบฟรีๆเลยนะครับ แล้วพอติดตั้งไดรเวอร์เสร็จเวลาเข้าโปรแกรมมันก็จะได้ทําการสั่งปดแบบได้ง่ายเพราะว่ามันมีไดรเวอร์แล้วคือเราจะใช้คุณสมบัติตัวนี้ครับมาใช้ในการลงไดรเวอร์นะครับก็โหลดมาเสร็จก็ทําการกดเปิดเลยโดยการไปที่เว็บของ Chimera t o o l นะครับแล้วก็ทําการกดดาวน์โหลด now หรือถ้าไหนหาลิงก์ไม่เจอเลยผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคพอโหลดมาเสร็จทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับเวลาติดตั้งทํำยังไงตอนนี้ผมจะปลดของซัมซุงจะเห็นว่าไดเวอร์โมเด็มยังไม่มาเลยนะครับเราก็เปิดขึ้นมาจะขึ้นลักษณะแบบนี้ให้เราเลือกประเทศนะตอนนี้ผมจะเลือกเป็นอังกฤษนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเราติดตั้งเนาะจะไม่มีไทยนะครับเสร็จแล้วเราก็กด next ครับกด next เข้าไปพอเรากด next จะเป็นหน้าข้อตกลงนะนะเราก็ทําการกด next ไปอีกครับเสร็จเรียบร้อยมันจะมีการลงแบบ2แบบนะก็คือแบบ full full ก็คือทั้งหมดหรือจะเป็นคัสตอมคัสตอมนี้เราสามารถเลือกได้นะ แต่ผมจะเลือกคัดตอมเพื่อให้ท่านได้เห็นก่อนว่าไดรเวอร์เวลาเราติดตั้งมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยครับมันจะมีแต่ละตัวไหมไดรเวอร์จะมีพวก Smart ทการ์ adb mediatek htc lg อ่อ่าพวกซัมซุงพวกหัวเว่ยพวกคคอมพวกเนี้ยไหมมันจะมีทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าเราติดตั้งตัวนี้ครั้งเดียวเราสามารถใช้งานได้ตลอดเลยนะครับก็คือลงแค่ครั้งเดียวอะนะเราก็สามารถปลดล็อกมือถือได้ทุกรุ่นเลยครับ โอเคถ้าเราจะเอาตัวไหนเราก็ติ๊กออกก็ได้นะนะครับเราติ๊กออกแล้วก็เลือกเอาเฉพาะตัวที่ต้องการก็ได้แต่ตัวนี้คอมเพิ่งลงวิดีโอ,อใหม่ยังไม่มีไดเวอร์เราก็ลงทั้งหมดเลยพอติดตั้งนะครับจะเห็นว่าตัวนี้โปรแกรมจะทําการดาวน์โหลดไดเวอร์ออกมาจากเซิร์ฟเวอร์ของเขานะครับมันจะเป็นลิงก์ตรงที่โปรแกรมมันดึงมาอัตโนมัติเห็นไหมครับถ้าคอมเราเร็วก็จะโหลดได้เร็วอ่านะครับมันก็จะทําการดาวน์โหลดมาก่อน พอโหลดมาปุ๊บนะครับไดเวอร์มันมาเข้าในเซิร์ฟเวอร์ไอในคอมเราแล้ว,ลวมันก็จะทาการติดตั้งทีละตัวทีนี้อ่ะตอนนี้กําลังดาวน์โหลดอยู่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะตอนนโหลดเสร็จมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกเห็นไหมแล้วข้างล่างมันจะเขียนคำว่ากําลังอินสตอลเห็นไหมครับมันจะไล่ไปทีละตัวเลยอ่าโอเคอ่ะเรก็ปล่อยใหไม่ทำงานของมันไป ตัวนี้ในในคลิปเนี่ยผมกําลังจะปลด gmail ของซัมซุงนะตอนนี้ไดเวอร์ซัมซุงมันยังไม่ขึ้นนะมันยังไม่ขึ้นโมเด็มนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งตัวนี้เสร็จเดี๋ยวไปดูว่าโมเด็มขึ้นขึ้นให้เห็นยังไงนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็จะปล่อยให้มันติดตั้งไปก่อนนะครับเราก็ดูสถานะได้นะกดดูตัวเมนเทนะครับหรือเมนเจอร์นะครับดูไดเวอร์เนี่ยเห็นไหมตอนนี้ขึ้น J4 เฉพาะ,ะชื่อรุ่นมือถือแต่โมเด็มยังไม่ขึ้น นะครับอ่าง่ายๆมาแล้วเห็นไหมนะครับโมเด็มมาเรียบร้อยเนี่ยครับตัวนี้ก็คือโปรแกรมจะทําการจัดให้เราอัตโนมัติเลยนะครับอ่าหลังจากลงเสร็จปุ๊บนะอยากปวดตัวไหนเราก็สามารถจัดการได้เลยทีน่นี้จะเห็นว่าไม่ยากนะครับตอนนี้นะไม่ต้องไปหาให้ยุ่งยากใช้โปรแกรมนี้จัดการได้เลยโอเคครับก็มาฝากกันนะส่วนลิงก์โปรแกรมนะครับถ้าานอยากได้ก็โหลดได้ใต้คลิปนะถ้าหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์มาให้ โอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามความรู้ดีๆมาเรื่อยๆครับในช่องสอนออนไลน์พบกันใหม่ครับขอบคุณครับ